ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่12ธันวาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้การดีกันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้สุดทือฮาบอลเดินสายเงินล้านอดีตแค่ยอดแข้งทีมชาติไทยคุมทัพพาทีมประกาศหน้าประสาทเลยนะโดยการนี้สุดทือฮาเมื่อทางบอลเดินสายเงินล้านอดีตยอดแข้งทีมชาติไทยคุมทัพประกาศหน้าประสาทนะฮะซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลรายการเดินสายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่รอบชิงชนะเลิศมีผู้ชมทางออนไลน์มากกว่า 100,000 คนโดยรอบชิงชนะเลิศโอเด้ง4แยกสวนดอกปะทะกับทางรุ่งอรุณพบกับทาง PBDS คุมทัพมาโดยประทุมชูทองอดีตประการหลังทีมชาติไทยปรากฏว่าทั้ง2ทีมจบลงด้วยผลเสมอ1-1จำเป็นต้องตัดสินถึงฎีกาโดนจุดโทษตัดสินแชมป์ก่อนที่ทาง PBDS ทีมของประทุมชูทองอดีตประการหลังทีมชาติไทยเอาชนะจุดโทษไปได้4-3ส่งผลให้ PBDS ผงาดคว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่ทั้งนี้ทีมแชมป์จะได้รับเงินมูลค่าสูงถึง 1,200,000 บาทรองแชมป์รับเงิน 200,000 บาทและอันดับ3รับเงินนะฮะ 50,000 บาทในครั้งนี้โอ้โหแปลว่างานนี้นะผมไม่ธรรมดานะฮะถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับก็ถือว่าฟุตบอลเดินสายใครบอกว่าเป็นแค่ฟุตบอลเดินสายธรรมดาเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาได้ยังไงน้ำตาแทบไหลนะมาโน่โปรกิ้งเคลื่อนไหวแล้วโพสต์คลิปถึงทีมชาติไทยพร้อมข้อความสุดกินใจโดยมาโน่โปรกิ้งอดีตกุนซือทีมชาติไทยเคลื่อนไหวกันอีกครั้งหลังถูกปลดสายฟ้าแลบจะเป็นมาซาดะอิชิอินะฮะเข้ามาคุมทัพช้างศึกแทนที่ในครั้งนี้โดยการโพสต์คลิปถึงทีมชาติไทยพร้อมข้อความสุดซึ้งซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการรวมโมเมนต์สุดประทับใจพร้อมระบุแคปชั่นว่าความทรงจำที่ดีคือสมบัติล้ำค่าที่เป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตของเราตลอดไปน้ำตาที่เหือดแห้งรอยยิ้มที่จางหายไปแต่ช่วงเวลาดีๆและ2ถ้วยรางวัลร่วมกับนักเตะที่น่าทึ่งเหล่านั้นยังคงอยู่ตลอดไปนะถึงเวลาเดินหน้าต่อไปความทรงจำความกตัญญูระบบสำหรับทางมาโน่โปรกิ้งตลอดระยะเวลา2ปีที่คุมทีมชาติไทยด้วยผลงานทั้งหมด37นัดชนะไป21เสมอ8แพ้ไป8พาทีมชาติไทยผงาดคว้าแชมป์เอเชียนคัพ2สมัยติดพร้อมกับพาทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีคว้าเหรียญเงิน4เกม2021ที่ประเทศเวียดนามในครั้งนี้อีกด้วยนะโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าจากกันด้วยดีโชคดีนะครับผมโค้ชมาโน่โปรกิ้งเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนี่ครับช่องฟรีทีวียิงสดวันนี้บีจีปทุมทีมไทยพบยะโฮดารุตักซิมกับทีมแชมป์มาเลเซียนะโดยการนี้แฟนบอลไทยส่งแรงใจแรงเชียร์การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนัดสุดท้ายรับแบ่งกลุ่มบีจีปทุมทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบยะโฮดารุตักซิมจากมาเลเซียโดยบีจีปทุมอยู่กลุ่มไอร่วมสายกับคาวาซากิฟอนตาเร่จากญี่ปุ่นอุซานฮุนไดจากเกาหลีใต้และยะโฮดารุตักซิมจากทางมาเลเซียเดี๋ยวกันนี้เรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกับสภาพความพร้อมกันดีกว่าครับโดยกันนี้ทางฝั่งทางด้านของยะโฮดารุนนะฮะสถิติ5นัดหลังสุดก็จะมีวันที่7เดือน11 2023ยะโฮชนะอุซานไป2-1 23เดือน11 2023ยะโฮชนะกูคิงกูชิงไป2-0 28เดือน11 2023ฟอนตาเร่ชนะยะโฮไป5-0วันที่3เดือน12 2023ปะหังแพ้ยะโฮไป0-2และวันที่8เดือน12 2023ยะโฮชนะตรังกานูไป3-1โดยยะโฮดารุตักซิมทำผลงานเกมล่าสุดชนะตรังกานูไป3-1ส่วนใน ACL 5เกมชนะไป2เสมอ0แพ้ไป3ไปทั้งหมด6แต้มรั้งอันดับ3ของตารางคะแนนความพร้อมในเกมนี้เอสเตบันโซบราลีกุนซือยักษ์โฮดารุตักซิมรายชื่อของชาเน่เบรวีและก็ทางฮัววันติดโทษแบนทั้งคู่นอกนั้นแกนหลักอยู่กันครบทั้งบราเวียเคอร์บินอองเคอร์ดี้อามัชแมทธิวเจวีแฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสอาริชไอมันและก็เบิร์กสันส่วนฝั่งนะผมสถิติ5เกมหลังสุดของทาง BG ปทุมก็จะมีวันที่25เดือน11 2023ชลบุรีแพ้ BG 1-3 28เดือน11 2023 BG แพ้อุซาน1-3วันที่2เดือน12 2023การท่าเรือแพ้ BG ปทุมไป2-3วันที่6เดือน12 2023สมุทรสาครแพ้ BG ปทุมไป1-4และวันที่9เดือน12 2023 BG ปทุมชนะราชบุรีไป2-1นะ
โดยเดรัจบิดบีทีปทุมนะฮะทำผลงานเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะราชบุรี FC ไป2-1ส่วนใน ACL 5นัดชนะไป0เสมอ0แพ้ไป5ไม่ได้บด0แต้มรั้งอันดับ4ของตารางคะแนนความพร้อมในเกมนี้ธงชัยสุโกกีนะฮะกุนซือบีทีปทุมยังคงไม่มีอิฟฟานฟันดี้ที่บาดเจ็บแถมต้องเช็คฟิตวิกเตอร์คาร์โดโซตัวทีเด็ดยังคงจะมีเฟรดดี้อัลวาเรซสารัตยูเย็นจักรพันธ์ไพสุวรรณอีกอร์เซเกเยฟดานิโรอัลเวชอิกซานฟันดี้โดยบทวิเคราะห์ในเกมนี้นะครับผมงานนี้เกมเจ้าบ้านยะโฮดอร์ทักซิมเกมในลีกผลงานล้นแรงคว้าแชมป์ไปอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ในประการนี้เตรียมที่จะกอดคอบีจีร่วงตกรอบเพราะถึงจะคว้า3แต้มแต่ประตูได้เสียเป็นรองอุซานหลายช่วงตัวทีมเยือนบีจีปทุมชนะในฟุตบอลภายในประเทศมาแล้ว3เกมรวดกลับกันใน ACL แพ้ทุกเกมตกรอบไปก่อนหน้านี้แล้วเกมในนี้เล่นกันให้ครบตามโปรแกรมกับภารกิจหาแต้มแรกเพื่อจะปลอบใจทั้ง2ทีมเจอกันมาเกมแรกยะโฮดารุนทักซิมบุกชนะไป4-2ในครั้งนี้นั่นเองนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจทีมตัวแทนของสโมสรประเทศไทยกันด้วยครับทั้ง2ทีมนะฮะบีจีปทุมกับทางด้านของบุรีรัมย์เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงบีจีปทุมนะฮะบอกได้เลยว่าพร้อมสู้เต็มที่ดวลยะโฮสารัตหวังมีแต้มเปิดจ็อบนะฮะศึก ACL ในครั้งนี้ให้จบได้โดยโค้ชงวนสุริชัยจตุรพัฒน์พงษ์ควงสารัตอยู่เย็นมิดฟิลด์ของทีมบีจีปทุมร่วมแถลงข่าวความพร้อมรุยนัดสุดท้ายกับทางเจ้าถิ่นยะโฮดารุทักษิณอย่างเต็มที่และก็หวังที่จะมีแต้มนะฮะปิดจ็อบรอบแบ่งกลุ่มของการแข่งขัน AFC Champions League ในรายการนี้ให้จบได้โดยการแข่งขันทาง AFC Champions League 2023กลุ่ม I นัดที่6ซึ่งเป็นเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มวันอังคารที่12ธันวาคมที่สนามสุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมเวลา 17:00 นจะเป็นการพบกันระหว่างพยัคฆ์แดนใต้ยะโฮดารุนทักซิมจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกทีมอันดับ3ของตารางคะแนน5นัดชนะไป2แพ้ไป3ยิงได้7เสียไป12ไม่ได้บด6แต้มเปิดบ้านพบกับทางเดรัจบิดบีจีปทุมจากไทยลีกทีมบวยอันดับ4ของตารางคะแนน5นัดแพ้รวดยิงได้8เสียไป18ยังไม่มีคะแนนถ่ายทอดสดทางผ่านทางช่อง True Sport 3ล่าสุดนั้นทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดให้มีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมโดยบีจีปทุมส่งทางด้านของโค้ชงวนสุรชัยจตุรพัฒน์พงษ์กุนซือของทีมพร้อมสารัตอยู่เย็นมิดฟิลด์ตัวเก่งมาร่วมแถลงข่าวโดยทางด้านของโค้ชงวนนะฮะจตุรชัยเนี่ยกุนซือบีจีปทุมเปิดให้สัมภาษณ์ว่าเกมนี้ทีมพร้อมส่งผู้เล่นชุดดีที่สุดลงสนามใครไม่พร้อมจะไม่เสี่ยงให้ลงเล่นอย่างแน่นอนในเกมพบกับทางเจ้าถิ่นยะโฮดารุนทักซิมซึ่งจากเกมลีกที่ผ่านมาเราชนะราชบุรีก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะทำให้ทีมมีความมั่นใจและก็มีโมเมนตัมที่ดีกับการต่อยอดในเกมนี้โดยเป้าหมายในการเดินทางมาแข่งขันพร้อมสู้เต็มที่และก็หวังจะเก็บแต้มหรือมีเซอร์ไพรส์เก็บชัยชนะในเกมนัดนี้ให้จบได้ขณะที่ทางสารัตอยู่เย็นมิดฟิลด์ของทีมให้สัมภาษณ์เลยนะว่าเป้าหมายในเกมที่จะพบกับทางยะโฮดารุนทักซิมส่วนตัวต้องการที่จะเก็บแต้มให้จงได้และเชื่อได้เลยว่าจะเป็นเกมที่เล่นกันสนุกอย่างแน่นอนตัวเองนั้นก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆมาจากเกมลีกที่ผ่านมาแค่ช้ำเล็กน้อยพร้อมลงเล่นอย่างแน่นอนโดยจะลงเล่นตามวิธีการของเราพยายามจะคอนโทรลเกมให้จงได้เราทุกคนกระหายที่จะเล่นเพื่อที่จะมีแต้มในเกมนี้และหากเป็นไปได้ก็หวังที่จะเก็บ3แต้มในเกมนี้เช่นเดียวกันนะสำหรับทางเกมนัดนี้ทางบีจีปทุมเองนั้นร่วงตกรอบแน่นอนอยู่แล้วขณะที่เจ้าถิ่นยะโฮดารุนทักซิมหากหวังจะเข้ารอบต่อไปต้องชนะไม่น้อยกว่า 7-8 ประตูขณะเดียวกันก็ต้องลุ้นให้อุซานฮุนไดเปิดบ้านแพ้คาวาซากิฟอนตาเล่ที่ลอยลำเข้ารอบไปแล้ว 4-5 ประตูขนาดนั้นเลยนะและนี่ก็เป็นที่ได้ข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่12ธันวาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ